หนูอ่ะคบกับผู้ชายคนนึงอยู่ค่ะก็ไปเจอผู้ชายอีกคนนึงตรงสเปคเลยคือหน้าตาดีสูงคือดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าแบบเออเรายังไม่ได้แต่งงานอะไรค่ะก็น่าจะแบบมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองแล้วแฟนเรารู้ไหมคะว่าเราคุยกับเพื่อนคนนี้ด้วยรู้แล้วเพื่อนคนนั้นรู้ไหมคะว่าเรามีแฟนแล้วรู้ค่ะปรากฏว่าแฟนอะจะต้องย้ายไปต่างจังหวัดมันเลยทำให้มันมีช่องว่างเยอะมากในขณะที่อีกคนคือแบบเช้าถึงเย็นถึงเช้าถึงเย็นถึงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วพอหลังจากนั้นหนูอะท้องฉันจะเอายังไงดีฉันจะเพื่อนดีหรือฉันจะแฟนดีซึ่งถึงวินาทีนั้นก็ยังเลือกไม่ได้อยู่ดีก็ยังเลือกไม่ได้ทั้งที่เรารู้ความจริงอยู่แล้วว่าเหล็กในท้องเป็นของใครทุกวันศุกร์4ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34